ผมจำวันที่ผิดปั่นมาย่ำมันปั่นมาย่ำวันที่4ปั่นวันที่3มาย่ำวันที่4วันนี้วันที่13ก็12วันหรืออะไรนี่แหละเออ10กว่าวันนั่นแหละ12 13วันนี่แหละเบ็ดเสร็จกว่าจะดำประมาณ 4-5 วันประมาณนั้นน่ะโอเคครับก่อนอื่นก็วันนี้เพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับผมนี่เขาไปกระชากปลาที่เกื่อนยางมากันนะกับวันนี้ครับย่ำหนักนะฝนตกครึ่งคืนเลยฮะโอ้โหแม่แล้ววันนี้มีตลกเขามาช่วยด้วยมาช่วยกันย่ำที่ย่ำหมักฟางไว้นะครับเละตะเปะเมื่อวานมาปล่อยน้ำแดนบนไม่ได้ปล่อยไม่รู้ว่าน้ำจะเต็มขาวแพบมาหรือเปล่าน้ำเยอะเกินก็ทำเครื่องได้ไม่ดีครับต้องรอน้ำให้พอดีก่อนแต่ก็ย่ำได้แต่รูปมันไม่ค่อยได้ดีน้ำเยอะนะฮะแล้วก็วันนี้แปลงนายดำวันนี้นะของพ่อของแม่ผมแล้วของผมดำที่15แต่วันนี้เรามาเตรียมดินก่อนย่ำแล้วก็นอนเลนไว้สักคืนนึงถ้าเกิดย่ำเย็นนี้แล้วเช้าดำเลยอ่ะมันไหลครับแล้วทีเนี้ยต้นที่เราดำอ่ะมันจะสะเปะสะปะเขาจะซ่อมเยอะฮะก็คือเราพัดเลนให้มันนอนสนิทสักคืน2คืนอะไรเงี้ยแล้วก็ดำครับไปแล้วเจอหน้างานโอ้ยหนาวครับฝนตกสื่อสารตลอดแต่ก็ย่ำสบายครับแบบนี้ไม่ร้อนเดี๋ยวผมเอาของลงก่อนเพราะเอาขุบลงอะไรลงบางทีย่ำไม่เหนื่อยนะครับเหนื่อยขนขึ้นขนลงนี่แหละ
้มือลิงกันบ้างอ่ะนะโคตรเละเอามาแล้วครับเมื่อกี้เป็นสายพันเส้นเดียวเออครับมาใส่แล้วก็เมื่อกี้ลืมขันกระแตะลงโคตรเละเลยครับนี่โคตรเลยวันนี้ได้9วันนะครับที่หมักไว้ปั่นเป็นฟางสดนะครับเนี่ยก็จะยุ่ยอย่างเงี้ยผมไม่ได้ใช้อะไรเลยผมธรรมชาติครับตามอายุตามเวลาของเขานี่เละโจ๊กเนื้อดำไหลครับต้องทิ้งให้เขามัดก่อนแล้วค่อยมาดำก็กว่าจะดำก็น่าจะแช่ไว้เบ็ดเสร็จได้ประมาณ10กว่าวัน13 12 12 13วันอะไรเงี้ยดีครับใช้เวลาหน่อยแต่ก็ดินเราก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆดูครับตะหลงไม่เอาแล้วเครื่อง15ไปคว่ำมารูปรูปพี่เหินคว่ำการคดรอบละ 5,000 กว่าเปลี่ยนปอกเปลี่ยนก้านเปลี่ยนลูกให้เจ้าตีทำให้นุ่นเอาเครื่องเล็กขึ้นละบอกหนักกว่ากันอ่ะหยองความไปหยองไปเลยโอ้เอ้ยแต่นานก็จะล่มหน่อยนะเล็กหน้าหน่อยจะข้าวงามแน่เก็บครึ่งสุดเลยอย่าแอบริมแล้วกันจ้ามือกลางทางริมมันลมเดี๋ยวรู้เองตกใหญ่ฮะตกแรงใหญ่เลยครับเย็นเจี๊ยบเลยอย่างงี้ย่ำนาเย็นเจี๊ยบเลยตกลงปรับขุบใหญ่แล้วไม่ไหวลมลมขุบใหญ่เกินหนักแค่ลูกขุบก็โหหนา5มิลเลยหนาจัดไว้ขุบแล้วห่างด้วยไม่ดีอ่ะจิ้มไม่ค่อยจมห่างเกินสู้แต่เราเน้นใช้งานไม่ได้ขุบซิ่งไม่ได้ขุบอะไรเนี่ยใบทีอย่างนี้เนี่ยจบๆครับแบบนี้อันนี้ก็ไม่ได้ตัดสั้นเราใช้งานถ้าขุบซิ่งก็จะแคบๆหน่อยแต่เขาเน้นวิ่งเร็วกันอันนั้นน่ะเดี๋ยวเราขับคันนี้เดี๋ยวให้พ่อขับคันล้อเหล็กเขานะ3คันครับเนี่ยลูกขุดก็อย่างนี้เลยสีเนี่ยย่ำจมดีจังเลยนะพ่อหนูใส่รูนั้นไว้น่ะขยับกระดานลงไปไว้น่ะแต่ลูกก็ยังจิ้มอยู่ครับเล่นๆครับจิ้มมันเบาๆๆๆเลยครับคุกอย่างเงี้ยลุยโล่งดีก็แตะใหญ่แล้วก็มันจะไม่ค่อยจมไม่ค่อยมิดปิดก็ปิดได้ถึงคานบนเลยถ้าน้ำไม่ข้ามสกีก็ไม่หนักนะครับก็เดี๋ยวขึ้นอันบนก่อนครับเดี๋ยวผมเปิดน้ำข้างบนเนื้อน้ำเยอะจัดย่ำได้แต่รูปไม่สวยครับแบบนี้ต้องไปทางนี้ขุบพี่นาวขุบช่างนาวคือนี่ครับเปิดแล้วน้ำผมคลองหัวคลองท้ายครับทิ้งน้ำได้หัวท้ายแต่ตอนนี้ทิ้งท้ายอย่างเดียวก็เหลือๆครับเดี๋ยวทำวิ่งบนก่อนแปลงนี้วิ่งอันนี้16ไร่อันล่าง8ไร่ครับอย่างเงี้ยย่ำมาพอได้แต่ถ้าลูบมันไม่โอเคนะน้ำเยอะอย่างเงี้ยนะ
เดี๋ยวรอดูตอนลูกครับตรงนั้นน้อยๆไปเดี๋ยวย่ำนางก่อนครับก็อันบนจะเสร็จแล้วนะครับได้คลอดอันละนี่น้ำก็ยุบไปเยอะละเนี่ยถ้าแบบนี้ครับเดี๋ยวจะเห็นเลนโมโมแบบนี้ครับกำลังรูปครับแต่ถ้าน้ำอย่างเงี้ยย่ำแล้วน้ำเยอะอย่างเงี้ยถามรูปได้ไหมรูปได้แต่มันไล่เลนไม่ดีครับมันจะไหลไปกับน้ำหมดแบบนี้แต่น้ำมันค่อนข้างเรียบอยู่นะครับแต่นี่ก็คือรูปผ่านให้เรียบๆหน่อยก็คือจบเลยแล้วก็เดี๋ยวเสร็จก็เอาน้ำแช่ไว้ครับเวลาจะดำก่อนดำคืนก่อนดำแล้วก็มาปล่อยน้ำทิ้งครับแล้วเราก็ดำเสร็จวันรุ่งขึ้นเราก็จะฉีดคุมเลนครับเดี๋ยวดูกันต่อก็โอเคครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปรูปข้างบนนะครับบนพอรูปได้ละแล้วก็แข่งกับเวลาหน่อยฝนตกเยอะครับตัวชื้นหมดเลยครับเนี่ยก็เมื่อกี้กันเอาคันนี้กันรอบข้างกันนานแล้วรอยริมต่อลุงเวียนนะโลกในลุงเวียน85ครับเนี่ยออกแล้วนะครับผมกันไว้ให้3รอยแล้วก็รอบนี้2รอยเพราะตรงนู้นจะดอนๆหน่อยเครื่องมันเล็กครับดูดีนะป๊อปไปเลยฮะเล่นจังเลยเดี๋ยวแช่ไว้สัก2คืนดำวันที่15ครับเดี๋ยวไม่แน่อาจจะให้ดำวันที่16 56อะไรเงี้ยเลื่อนมาไปวันหนึ่งให้กล้ายาวนิดนึงแล้วก็ให้เลนนอนดีๆด้วยก็ใช้รถบ้านโรงเรียนนั่นแหละครับดำปั๊บร้อนเหยียบปากนี่เป็นล้อเล็กนะครับแต่เอามาแหกถ่างทำกันเองนะถ่างแล้วก็ต่อไปถ่างวงล้อโตขึ้นเดี๋ยวผมไปเอาเหินลงก่อนนี่ครับเอาขุบขึ้นนี้ไป2ตัวเหินโก้งไป2อันเดี๋ยวผมอยู่ลูกคนเดียวลูกอันบนเสร็จไปแล้วครับโคตรเละนี่ฮะอย่างเงี้ยผมทิ้งให้นอนให้เลนนอนครับคอยมาดำ15ครับกำลังสวยนี่ครับข้างบนพาไปดูรูปไปแล้วนะครับแล้วก็อุดน้ำไว้เอาน้ำแช่ดินไว้ครับเดี๋ยวรกขี้ยาครับนี่รูปแล้วก็นาเรียบอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องกดไรมากมายทำนาดำต้องปรับนะพื้นนาให้เรียบครับเวลาหล่อน้ำจะง่าย
ฟางไม่มีเลยนี่ครับเหลวตะเป๋วหมดเลยครับแล้วก็เดี๋ยววันดำถ้าเกิดมีโอกาสถ้าผมแต่วันดำมีงานเกี่ยวข้าวแล้วเดี๋ยวไม่แน่อาจจะแวบมาดูก็มาถ่ายคลิปสักแป๊บนึงก่อนตอนนี้ทำมุมกล้องกันแบบนี้ใช้ไม่ได้แล้วครับยังไม่ได้โฉบเข้ามาข้ามมาจากตรงนู้นครับแล้วก็ไปตรงนู้นต้องเก็บออกให้หมดครับถ้าเกิดมุมมันสูงเข้าไม่ได้ต้องเอากระจกมาคุยครับคุยให้ต่ำไปเนี่ยเละอย่างเงี้ยลูบง่ายครับเดี๋ยวไปลูบก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้รุ่นใหญ่เขากลับบ้านกันไปก่อนเดี๋ยวเราคนเดียวได้ที่เหินยกขึ้นเทเลอร์โอ้ใส่แตกแล้วมั้งหนักเหมือนกันนะ12วันครับที่หมักฟางอะย่ำหมักปันแล้วก็ย่ำหมักไว้9วันเนี่ยแล้วก็มาย่ำอีกกว่าจะดำก็ประมาณ11หรือ12วันนี่แหละครับประมาณเนี้ยกำลังสวยนี่ครับอ่ะเดี๋ยวดูกันต่อเออผมจำวันที่ผิดปันมาย่ำหมักปันมาย่ำวันที่4ปันวันที่3มาย่ำวันที่4วันนี้วันที่13ก็12วันหรืออะไรนี่แหละเออ10กว่าวันนั่นแหละ12 13วันนี่แหละเบ็ดเสร็จกว่าจะดำประมาณ4-5วันประมาณนั้นน่ะลืมไม่ได้รู้ว่าที่มาดูเอ้าวันที่13นี่หว่าหลอนหลอนเดี๋ยวต ได้ดีครับพี่เหินก็จะไม่ค่อยเป๋ไปเป๋มาใส่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยดีครับไม่เกาะฟางฮะส่วนน้อยเพราะเราสลบก็สลบอย่างเงี้ยของป้าเขา12ครับตัวนี้โอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดดีในช่องผมด้วยนะครับผมยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ